จบเกมเสมอปุ๊บเนี่ยโอเคแหละทุกคนผิดหวังพี่ดูอากับกิริยาเด็กแต่ละคนเป็นไงบ้างพี่ว่าณตอนนั้นที่เราจบเกมเสมอ0-0กับมาเลเซียก็ผิดหวังกันหมดนะเพราะว่าผลการแข่งขันมันไม่เป็นอย่างที่เราตั้งใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับคือในห้องแต่งตัวเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเครียดมากแล้วก็อย่างโจนาธานนี่ก็ร้องไห้เลยนะคือโจนาธานเขาคาดหวังเขาตั้งใจมากแต่พี่เนี่ยก็บอกกับเด็กว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสนะกลับไปแล้วก็ทำใจให้สบายเพราะทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วพี่พูดงี้นะทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วส่วนเรื่องต่างๆแล้วแต่เดี๋ยวพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเป็นคนรับผิดชอบเองเพราะว่าพี่เป็นคนเลือกพวกเองมาเล่นเอาพวกเองลงไปเล่นนะฉะนั้นเองทำใจให้สบายแล้วก็รอเพื่อโอกาสมันจะกลับมาเป็นของเราได้